ัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำเฟเวอริตนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะจริงๆนี่ก็ผสมไประหว่างมกรากับกุมภาแล้วกันนะก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้ลองไอเทมใหม่ๆเยอะนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามทำเฟเวอริตให้มากขึ้นเพราะปีที่แล้วรู้สึกจะทำเฟเวอริตออฟเดอะมันเนี่ยไปแค่ครั้งเดียวเองมั้งเพราะว่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนเครื่องสำอางนะคะช่วงไหนมีอะไรที่ชอบนะคะใช้แล้วชอบแบบจำนวนประมาณนึงก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ดีกว่านะคะเป็นแบบเว้นเป็นช่วงๆไปแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ทุกเดือนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไอเทมที่เมย์ใช้แล้วชอบมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะเรียกได้ว่าติ่งมากๆนะคะแล้วก็กำลังเห่อมากๆก็คือนี่เลยNature Republic นะคะตัวนี้ชื่อ Bamboo Charcoal Nose and Tea Zone นะคะตัวนี้มันคือพูดง่ายคือที่ลอกสิวเซียนนะคะโดยที่อันนี้เมย์ไปซื้อที่เกาหลีมานะก็หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในอ่ะเขาจะมีเป็นแผ่นชีสมาร์กแบบนี้นะคะที่ไว้ใช้สำหรับมาร์กจมูกร่วมกับโทนเนอร์จะมี2สเต็ปก็คือสเต็ปแรกเราจะใช้โทนเนอร์นะคะมาร์คไว้ก่อน 10-15 ทีเอามาร์คออกแล้วก็แปะตัวมาร์คโคนตัวนี้ลงไปนะคะทิ้งไว้ไม่นานนะคะตัวนี้แห้งไวนะคะแล้วก็ลอกออกแบบมันดีมากจริงๆตัวนี้มันดีมากนะคะมันสามารถแบบออกเอาสิวเซียนที่บริเวณจมูกออกได้เยอะมากนะคะแล้วก็บริเวณคางอะไรอย่างเงี้ยใช้บ้างนะคะผสมกันนะคะมันใช้ดีมากจริงๆราคาตัวนี้มันก็ไม่ได้แรงมากนะอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะคะหาซื้ออาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูคือ Nature Republic ของไทยอ่ะเขาบอกว่าเขามีขายนะแต่ว่าเมย์เดินหาในช็อปมาหลายช็อปแล้วเมย์ไม่เห็นสักช็อปเลยต่อมานะคะ Contact Lens นะคะตอนนี้มีเหอใช้อยู่2ตัวนะคะที่ชอบมากอันแรกก็จะเป็นนี่เลย Flash Look Color Blend นะคะตัวนี้เป็น Contact Lens รายเดือนแบบสีนะโดยที่เมย์เป็นคนมีค่าสายตานะคะตอนนี้สั้น600นะซึ่งได้ลองแล้วรู้สึกว่า1คือมันค่อนข้างนิ่มแล้วก็สบายตาแล้วก็สีมันเป็นสีที่กลืนกับสีตาจริงเราได้ดีนะคะไม่รู้สึกแห้งแล้วก็สบายตามากๆก็เลยเดี๋ยวนี้เริ่มใช้เป็นเฟซลุคแบบนี้นะคะกับอีกอันนึงนะคะก็คือที่เมย์ใส่อยู่ตอนนี้หลายคนถามถึงนะคะก็ตัวนี้จะเป็นสวิตที่เลนส์นะคะรุ่นไฮโดรคอร์นะมันก็จะเป็นสีที่เป็นแบบสีเดียวนะคะแต่ว่าค่อนข้างกลืนสีตาได้ดีหมายถึงว่ามันจะไม่ได้ดูหลอกตามากเกินไปแต่ว่าสีเทาเนี่ยมันจะอาจจะดูแบบเขาเรียกไงอ่ะแปลกกว่าสีอื่นๆนิดนึงนะคะมันก็จะดูซีดมากขึ้นเหมาะสำหรับเวลาเราใส่สโมกกี้อายแต่งตาสโมกกี้อายอะไรอย่างเงี้ยผิวเดือนที่ผ่านมาก็ยังคงใช้คุชชั่นเหมือนเดิมที่เราเคยทำเฟเวอริตไปด้วยนะคะก็ยังใช้พวกเบสเมคอัพเหมือนเดิมแต่มีตัวนึงที่มาใหม่นะคะแล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีนะคะก็คือนี่เลยหน้า Velvet Matte Skin Tint นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาใหม่ล่าสุดช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็สำหรับตัวนี้มันจะมีลักษณะคล้ายกับ Tinted Moisturizer นะคะก็คือเหมือน BB Cream อะไรอย่างเงี้ยคือมีรองพื้นผสมกันแดดผสมสกินแคร์นะคะมีสารบำรุงอะไรเงี้ยเป็นตัวที่ใช้ตัวเดียวนะคะแล้วก็สามารถแบบเหมือนได้ทุกอย่างอะไรประมาณนั้นแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใช้ยากนิดนึงคือมันจะมีความข้นเหมือนคล้ายๆ Moisturizer อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกใช้ฟองน้ำลงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นนิ้วมือแบบได้รับการปกปิดที่ปังและแน่นมากแต่ยังอยากให้ผิวสวยอยู่ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าตัวเนี้ยทำได้ดีมากนะคะใช้นิ้วมือลงแบบปาดๆปาดๆง่ายๆมากๆคือไม่ได้ฉ่ำวาวมากแล้วก็ไม่ได้แมตต์แห้งนะคะมีความสมูทลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะสำหรับการควบคุมความมันนะคะตัวเนี้ยเมย์รู้สึกว่าอยู่ในระดับปานกลางนะคะคือไม่ได้แมตต์มากเกินไปไม่ได้คุมมันแบบแห้งนะคะแต่ว่ามันจะมีระหว่างวันมันจะมีความฉ่ำเงาขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะตัวนี้สำหรับ Everyday Look เนี่ยสะดวกสบายใช้ง่ายใช้ดีนะคะตัวนี้ชอบ Too Cool For School Art Class นะคะ By Lodin Shading ตัวนี้เนี่ยเมย์เห็นครั้งแรกจากบล็อกเกอร์เกาหลีนะคะซินนิมเมย์ชอบมากชอบตัวซินนิมเขาอยู่แล้วแล้วก็แอบเห็นตัวเชดดิ้งตัวนี้ที่เขาใช้ตลอดเลยนะคะก็เลยไปสอยมาลองบ้างแพ็กเกจมันก็จะค่อนข้างเท่นิดนึงนะเป็นแบบสกรีนแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมาก็จะพบกับกระจกนะพร้อมกับเชดดิ้ง3สีแบบนี้นะคะคอมแพคมันสามารถพกพาได้ค่อนข้างสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งดี3เฉดสีเนี้ยมันเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้เป็นน้ำตาลอมแดงหรืออมเหลืองซะทีเดียวนะคะมันออกจะมีอมเทาบ้างนิดหน่อยเวลาเราสโคบบริเวณช่วงแก้มเนี่ยมันก็จะทำให้ดูลึกดูมีเงามากขึ้นนะคะเมย์จะชอบบอนเซอร์ที่มันไม่ได้ดูน้ำตาลมากเกินอะดูน้ำตาลแดงมากเกินอะไรเงี้ยจะไม่ชอบเท่าไหร่ชอบเป็นอมน้ำตาลเทาประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะแป้งนะคะก็ตัวนี้เลย1028นะคะนี่อันนี้เมย์จำชื่อไม่ได้นะเพราะว่าตัวที่แพคเกจจิ้งมันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะ
น้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ความจริงเนี่ยเมย์ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาพูดกันเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางที่อยู่ในกระเป๋าติดตัวเราเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เวลาเราอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเมย์จะใช้ในกรณีที่เราอยากได้การทัชอัพนะคะเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็แข็งแรงดีมีพับอันเล็กๆให้แบบนี้นะคะกับแป้งนะคะที่มันเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะตัวนี้คุมมันได้ดีเซตระหว่างวันได้ดีนะคะทำให้เมคอัพที่เราแต่งมาทั้งวันเนี่ยมันดูเฟรชขึ้นสดใสขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเลยเป็นตัวที่พกติดไว้ในกระเป๋าคิ้วนี่กลับมาใช้เป็นโบรเจลครีมของแมคเหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้นี่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะจนถึงตอนนี้ก็เกือบจะหมดกระปุกแล้วอ่ะมันหลุมลงบุ๋มลงไปเยอะมากนะคะมันไม่แห้งไวหายไปช่วงนึงนะคะกลับมาใช้มันก็ยังคงครีมมี่และสมูทอยู่ในกระปุกอยู่นะคะเฉดสี Dirty Blonde นี่ก็เป็นเฉดสีที่เมย์สามารถใช้ได้ตลอดแล้วก็มันเกลี่ยง่ายนะคะมันเติมถมสีคิ้วได้แล้วก็จัดรูปคิ้วได้ด้วยนะคะทำให้คิ้วติดทนได้นานขึ้นเพราะด้วยความที่มันเป็นเจลนะมันใช้ยังไงก็ยังดีอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยกลับมาชอบใช้ตัวนี้นะคะเอาชาโดว์ของ Makeup Geek นะคะนี่พาเลทนี้เป็นพาเลทที่เมย์คอสตอมนะคะก็คือว่าซื้ออายแชโดว์แล้วก็บลัชออนของ Makeup Geek มาใส่ไว้ในพาเลทเดียวนะคะสำหรับใครอยากดูรีวิวเต็มๆตัวนี้นะคะทั้งพาเลทเนี่ยก็เดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะ2สีที่เมย์แนะนำนะคะก็คือ2สีนี้เลยเดี๋ยวดึงออกมาก่อนจะได้ไม่สับสนสีแรกนะคะแฟรปเป้นะคะสีด้านซ้ายมือจะเป็นสีน้ำตาลกลางแมตต์ๆนะคะแล้วก็ไม่แดงไม่เทามากเกินไปนะคะกับสีด้านขวาคือฟรอยอายแชโดว์นะคะสีแกนสแตนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลที่มีชิมเมอร์เมทัลลิกค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับ2ตัวนี้เป็น2สีที่รู้สึกว่าชอบที่สุดในบรรดา Makeup Geek Eyeshadow ที่เมย์มีทั้งหมดนะคะเพราะว่าฟรัปเป้เนี่ยสามารถใช้เป็น Transition Shade หรือว่าเฉดที่ใช้เกลี่ยเป็นให้อายแชโดว์ที่เราแต่งมันดูสมูทแล้วก็กลมกลืนกันมากขึ้นได้ดีมากมันเป็นน้ำตาลที่แบบมีความแดงแล้วก็ความเทาอยู่ในส่วนผสมที่กำลังดีอะแกลนสแตนเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลเมทัลลิกในลักษณะที่อมชมพูนะคะเหมือนน้ำตาลแล้วมีปนชมพูนิดหน่อยตัวนี้เมทัลลิกมันสวยมากแล้วก็เป็นโทนที่มันสามารถใช้ได้ง่ายนะคะใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็มันสวยมากจริงๆสามารถแต่งเป็นโทนธรรมชาติหรือว่าสมูทกี้อายก็ได้นะคะตัวแกลนสแตนนี่ก็เลยเป็นสีที่แบบต่อมานะคะเป็นอายแชโดว์จากฝั่งแบรนด์เกาหลีบ้างนะคะก็คือนี่เลย I am Eyeshadow นะคะจากมีมีบ็อกซ์นั่นเองสำหรับมีมีเนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีที่เขาเป็นกล่องความงามนะก็คือจะมีไลน์เครื่องสำอางของตัวเองด้วยแล้วก็ขายเครื่องสำอางที่เป็นของในเกาหลีด้วยนะคะสีที่เมย์ชอบก็คือนี่เลยRosy Burgundyนะคะเป็นสีกุหลาบที่มีปนแบบเขาเรียกว่าไรเบอร์รี่นิดนึงนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแมตต์นะคะสีโทนนี้เนี่ยเป็นสีที่กำลังอินอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ในเกาหลีมากนะคะเห็นเมคอัพโทนนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะคือเป็นเนื้อแมตต์ที่เป็นแบบสีโรซี่ดูชมพูดูแบบไม่ได้ชมพูจ๋าจนเกินไปนะคะแล้วไปเจอที่เกาหลีชอบมากๆนะคะตัวนี้มันเป็นเนื้อแมตต์ที่ใช้แล้วน่ารักดีเป็นลุคที่แบบดูหวานๆแล้วก็ไม่ได้ดูหวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะสำหรับโทนแบบนี้ต่อไปนะคะยังอยู่ที่อายแชโดว์นะอันนี้ได้มาไม่นานนะคะแต่ว่ามีความอินสูงมากนะคะก็คือนี่เลยทาเลตนะคะของทาร์ทนั่นเองช่วงก่อนหน้านี้มีความเครียดนะคะพอมีความเครียดเราก็จะช้อปปิ้งนะคะพอเราช้อปปิ้งเราก็จะไม่มีสตินะคะเราก็จะได้มาทั้ง2อันแบบนี้นะคะสำหรับทาร์ทเลตเนี่ยเมย์เห็นมานานแล้วนะคะแล้วก็เมย์เป็นแฟนทาร์ทในส่วนของอเมซอนเนียนเครนะคะที่เป็นบลัชออนอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยลองอายแชโดว์ของเขาทาเลตอันแรกตัวนี้จะเป็นตัวแมตต์อายแชโดว์หมดเลยนะคะสีเข้มไปจนถึงสีอ่อนนะคะอันเดอร์โทนเบจไปจนถึงอมม่วงแล้วก็ชมพูแบบนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นแมตต์ทั้งหมดเลยนะคะกับลุคที่ตอนนี้เราชอบแต่งจะเป็นโทนแมตต์ซะเยอะนะคะมันก็เลยทำให้การแต่งตามง่ายขึ้นแล้วก็อยู่ในพาเลตเดียวค่อนข้างครอบคลุมนะคะสามารถแต่งได้ทุกโทนนู้ดเลยอะเนื้ออายแชโดว์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับเนื้อแมตต์นะคะไม่ได้รู้สึกแห้งไม่ได้รู้สึกเป็นช็อกกี้อะไรเลยกับอีกอันนึงทัชเลดอินบลูมนี่เป็นอันตัวใหม่นะคะเป็นวอลลุ่ม2นะคะที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้นี่เองโทนมันจะดูเบสิกมากขึ้นในลักษณะที่ว่ามันจะเป็นโทนน้ำตาลหมดเลยแล้วก็มีไล่เฉดสีที่เป็นเฉดสีแบบอ่อนไปจนถึงเข้มนะคะและมีชิมเมอร์อยู่2สีนะคะให้เราเลือกเอามาใช้มิกซ์อย่างวันนี้เมย์ก็แต่งตาด้วยพาเลตนี้เลยนะสำหรับอายแชโดว์ของทาร์ทเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับใครที่อยากลองอาจจะลองแค่อันใดนึงก่อนก็ได้เดี๋ยวเมย์จะเอามาครีเอทลุคให้ดูกันทั้ง2พาเลตนะคะเผื่อเป็นช้อยส์ให้กับเพื่อนๆว่าใครอยากได้พาเลตไหนจะถามว่าเนื้ออายแชโดว์ดีไหมดีมากนะคะแล้วก็แต่งออกมาแล้วมันใช้ง่ายใช้สวยใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะ
กับ Palette ชอบนะคะ H&M นะคะตัวนี้เป็น Pure Radiant Powder Brush สี Brown Sugar นะคะสำหรับ H&M นี่เมย์เคยรีวิวเต็มๆไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้ชอบเพราะว่า1 Packaging มันบางเบาแล้วก็สวยน่ารักดีนะคะแล้วก็ตัว brush on ของมันเนี่ยปัดง่ายมากนะคะมันเป็นโทนน้ำตาลอมชมพูนิดๆนะคะแต่ก็ยังเป็นมีความเป็นน้ำตาลอยู่เวลาเราปัดมันก็จะได้ลุคที่แบบเหมือนมีแรงเงาขึ้นมานิดนึงนะคะไม่ได้ดูโดดมากเกินไปเป็น brush on โทนสีนัวๆนะคะที่ปัดง่ายนะคะใช้ง่ายใช้ดีมากนะคะตอนนี้ก็เลยใช้ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมานะสำหรับลิปสติกนะคะแน่นอนว่าจะต้องมี liquid ลิปสติกแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเพิ่งรีวิวไป10กว่าแบรนด์เลยนะสำหรับตัวที่ใช้บ่อยนะคะแล้วก็รู้สึกชอบนะคะก็คือนี่เลย The Balm นะคะนี่ตัวนี้ชื่อรุ่นอะไรเอ่ย Meet Matte Huggies นะคะตัวนี้สี Charming ด้วยนะต้องเป็นสี Charming ด้วยทำไมถึงเป็น Favorite นะคะทั้งที่ความจริง Liquid Lipstick แบรนด์อื่นๆเมย์ชอบมากกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะเพราะด้วยเนื้อของมันที่ทาง่ายนะคะแล้วก็เฉดสีมันสามารถคอมพลีเมนต์กับเมคอัพได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่แมตต์ไม่ดาร์กเกินไปไม่นูดป่วยเกินไปนะคะยังมีสีสันที่กลางๆมันก็เลยเป็นตัวที่เมย์ได้หยิบใช้ค่อนข้างบ่อยต่อไปนะคะลิปสติกอีกตัวนึงนะคะนี้เมย์ใช้มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยมาเป็นเฟเวอริตกันเลยทั้งที่ต้องชอบมากๆนะคะก็คือเลเม่บายซินเซียนะคะเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อออกแนวซาตินนะคะสีชื่อสีซอมบี้นะคะนี่เปิดให้ดูก่อนลักษณะเขาจะเป็นโทนสีแบบแดงๆอมชมพูนะคะมีความอมม่วงนิดๆนะตัวนี้มันจะเป็นสีที่กลางๆอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนื้อจะเป็นเนื้อซาตินนะคะคือไม่ได้รู้สึกแมตต์ยังรู้สึกชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็สามารถทาได้เติมได้ตลอดทั้งวันนะคะอย่างที่เมย์ทาตอนนี้ก็จะเป็นสีตัวนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเฟเวอริตนะคะของเดือนนี้ก็คือนี่เลยแปรงนะคะนี้เป็นของแบรนด์ตรีนะคะตรีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เมย์ชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ใช้แปรงเขาจนกระทั่งไปสอยมา3ตัวนี่แหละได้ยินกิตติศัพท์ค่อนข้างดีนะคะพอใช้แล้วมันชอบมากเพราะมันนิ่มมากจริงๆนิ่มมากนะคะอย่างตัวนี้เป็นตัว powder brush นะคะลักษณะไซส์มันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็มีความเป็นแบบ angle เฉียงแบบนี้นิดนึงนะคะตัวนี้ขนนิ่มมากไม่บาดหน้าเลยแล้วก็แบบรู้สึกละมุนมากนะคะสามารถปัดได้เรื่อยๆนิ่มมากสมูทมากใช้ดีมากนะคะชอบนะคะกับอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นชีคบรัชไซส์มันก็จะกระชับขึ้นมานิดนึงนะคะเล็กลงมานิดนึงสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแปรงปัดแก้มนะคะใช้ดีมากเหมือนกันไซส์ก็กำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะสามารถใช้ได้แบบสะดวกเลยทีเดียวสุดท้ายก็คือไฮไลติ้งบรัชนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เรียวๆนิดนึงนะคะขนตัวนี้ก็จะถูกซอยให้มันมีเชฟที่ค่อนข้างจะแบบนี้นี่นะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากเหมือนกันนะคะขนนิ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เป็นไฮไลท์เมย์ชอบเอามาใช้ไฮไลท์ตามจุดต่างๆนะคะซึ่งมันทำงานได้ดีมากนะคะ3ตัวนี้ที่ชอบเพราะอะไร1คือมันค่อนข้างจะทนทานนะคะแล้วก็ขนมันนิ่มมากจริงๆนิ่มมากแบบไม่รู้สึกบาดหน้าเลยนะคะใช้เพลินมากมันดีมากนะคะราคาอาจจะค่อนข้างแรงมากนิดนึงนะคะสำหรับเมย์แต่ว่าถ้าพูดถึงการแต่งหน้านะถ้าใครได้ลงทุนเกี่ยวกับแปรงที่เป็นเบสเมคอัพแบบนี้ส่วนตัวเมย์ว่าคุ้มค่านะคะแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปได้นานนะคะแล้วมันก็ใช้ดีมากแฮปปี้มากนะคะมันจะไม่รู้สึกรำคาญว่าแบบปัดแป้งทุกวันต้องมีอะไรมาบาดหน้าทุกวันนะคะนี่มันไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกนั้นเลยแฮปปี้มากนะคะก็ชอบนะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเฟเวอริตช่วงเดือนมกราร่วมกับเดือนกุมภานะคะถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวกับไอเทมที่ได้ลองตั้งแต่ต้นปีนะคะมีมากมายหลายสิ่งนะคะแต่ว่าทุกตัวก็เป็นตัวที่เมย์ชอบมากจริงๆแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคิดว่าน่าจะก่อกิเลสหรือเป็นไอเดียอะไรให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะและเดี๋ยวจะพยายามทำเฟเวอริตออกมาให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย